เนี่ยจับร้านนู้นจับร้านนู้นบอกว่าเอาขนมคอกใส่กล่องเลยนะขอให้แบบว่าอะไรนะเอากล่องใหญ่ๆกูถามจริงทุกวันนี้มันขนาดนี้เหรอกูขายยำเนี่ยถ้าค่าจ่ายค่าเช่าที่หายจ่ายค่าอะไรเนี่ยจะตายอยู่แล้วกูจะต้องขายหีมั้ยขายหีมาจ่ายมันมั้ยเนี่ยไม่ให้ทำไมจะต้องให้หลักฐานก็ถ่ายไปดิจึงจะมากินฟรีผมไม่ได้เอาผมมันเป็นเอาไปเป็นหลักฐานไม่มีหรอกหลักฐานไม่มีใครมาเอายำฟรีไปเป็นหลักฐานในโลกนี้ไม่มีเลยเอาไปเป็นไรโอเคผมมีรูปเอาดิมาผมมีรูปถ่ายแล้วครับคือมึงเอารูปถ่ายเสร็จมึงจะปูไม้อีกปูไม้เนี่ยทุนเท่าไหร่ผิดอะไรก่อนเอ้าผิดอะไรก่อนพูดชื่อเลยเอาถ่ายชื่อก่อนเลยทำงานโดนไม่รับอนุญาตครับมีค่ะร้านไหนครับใบอนุญาตเขาเปิดให้ไปต่อวันที่31มีนาทุกคนจะต้องต่อตอนนี้เอาไปต่ออยู่พูดตรงๆเลยแล้วไม่ยะพงนะคะเอาฟังผมนะของสาวงนะคะขอโทษนะคะคุณพี่โอเคโอเคบางทีการเป็นแม่ค้าเนี่ยมันเก็บกดหลายอย่างชีวิตเนี้ยกูนะสรายุทธนะคะย่านใจวงนะคะอ่ะชื่ออะไรพูดแค่นี้อ่ะสอนอไหนจับหนูเรื่องอะไรฟังนะครับสอนอไหนก่อนผมอยู่191ครับ191จับ191มีสิทธิ์จับแรงงานต่างด้าวไหมคำนี้ก่อนเลย191มีสิทธิ์จับแรงงานต่างด้าวไหมมีครับผมมีครับอ้าวขอผิดที่หน้าครับผมซึ่งหน้ากูทำอะไรผิดเนี่ยวันนี้กูทำอะไรผิดแล้วไปคุยที่สอนอครับผมทำไมต้องไปคุยเริ่มต้นกูยังไม่ผิดเลยกูพูดแค่นี้เริ่มต้นกูยังไม่ผิดเลยชีวิตกูเนี่ยเริ่มต้นกูยังไม่ผิดทำไมกูต้องปิดร้านไปทำไมต้องเชิญนะทำไมต้องเชิญผิดอะไรเดี๋ยวก็รอ10นาทีเดี๋ยวเขาทำให้มาเรียนด้วยกูผิดอะไรกูถามหน่อยทำไมต้องเชิญแชร์ถึงเลยนะแชร์ถึงแล้วรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเลยนะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนี่ยคุณทำเนี่ยคุณออก MOU มาเนี่ยให้เสียเนี่ยคนละ 17,800 เนี่ยแล้วมันเป็นยังไงถึงเวลาเนี่ยเอาบัตรไปต่อมันก็จะมันจับกูถามหน่อยขายยำทุกวันเนี้ยน่ะฟังครับเอกสารไม่อยู่พวกเอาไปต่อไงแล้วมีเอกสารระหว่างดำเนินการมั้ยครับเอกสารไม่อยู่พอไปต่อไงมีถ้ากูไม่มีกูไม่กล้าเถียงหรอกกวนนิติศาสตร์รามกูต้องมาทนเรื่องเนี้ยกูเคยนอนร้องไห้กูเรื่องกฎหมายเนี่ยกูเคยนอนร้องไห้ซ้ำน้ำตาโอเคโอเคมึงรู้ไหมว่าเด็กคนที่มันเรียนนิติแล้วมันต้องมาโดนตำรวจกลั่นแกล้งมันเจ็บปวดแค่ไหนชีวิตเกิดมาเนี่ยไม่คุณเรียนนิติกูน่าจะรู้นะครับก็กูไม่ผิดไงจะมาจับกูเนี่ยวันเนี้ยกูไม่ผิดกูผิดอะไรบัตรก็ยังเอาไปต่ออยู่กูผิดอะไรมาจับกูอ่ะบัตรกูมีทั้ง3คนยี่ยี่ร้านไหนล่ะครับก็บอกว่าเอาไปต่ออ้าวแล้วต่อแล้วเอกสารระหว่างดำเนินการกําลังเอามามึงจะให้กูปิดร้านไปกําลังเอามามึงจะให้กูปิดร้านไปปัญญาอ่อนนะมึงก่อนมึงเรียนตำรวจมากูถามหน่อยกําลังเขาก็เอาไปดำเนินการเขาต้องเอาสปอร์ตตัวจริงไป1 1แล้วมันจริงไป1ไปแยกไปฮอดตัวจริงไปมึงลงกําหนดให้3ที่เป็นมีนาเนี่ยก็ต้องทําให้เสร็จทุกคนก็แหกหีกันทําถึงเวลามันไปทําระหว่างทํามึงจับมึงปัญญาอ่อนมึงฟังผมนะครับกูไม่ฟังโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเจ็บปวดมากตัวเนี้ยขายของก็แย่มึงมาจับกันอีกอ่ะกูไม่ฟังโอเคเดี๋ยวเอาไปเอกสารมาแล้วจะมาจับกูไปมึงมาจับมายามะม่วงกูกินฟรีมึงปัญญาอ่อนเปล่าอย่ามาม่วงข้าจะของคุณฟรีมึงทำมากี่ร้านแล้วแบบนี้อีสอนอห้วยขวางเนี่ยมึงทำมากี่ร้านแล้วมึงจับร้านหนูเนี่ยมึงเอาขนมพอกลับไปกินฟรีมึงเอาเขาไปถ่ายเงินนะมึงทำได้ยังไงใครจับครับผมถามสอนอห้วยขวางนี่กูบอกเลยเดี๋ยวผมไม่ได้สอนอห้วยขวางผมหนึ่งก็หนึ่งมึงอยู่ไปดิพงเนี่ยมึงอยู่อะไรมึงอยู่สำนักงานไหนกูถามว่าวันละคนที่มีหน้าที่จับอ่ะมันคือตม.ใช่ไหมมึงเป็น191มึงแทนที่จะไปตรวจโควิดไปตรวจหีตรวจแตกเพราะวันนี้มึงมาจับกูนะมีเหี้ยอะไรแต่กูมีประเด็นเยอะทุกคนมึงจะจับอะไรมึงจะไปกูปิดร้านเนี่ยทำมาแสดงให้ผมดูด้วยก็กูบอกว่าเขาไม่ต่อเขาไม่ต่ออยู่ตอนที่มันมีน้ำไม่ถูกใจเย็นรอ10นาทีเดี๋ยวเขามาให้บัตรรอแป๊บนึงกูเจ็บปวดมากตัวนี้กูไม่มึงรู้ไหมรัฐมนตรีมึงเอากฎหมายมาให้ตำรวจเอื้อมมาจับกูอ่ะมึงเอากฎหมายมาแบบนี้ขายของก็จะขายหีจ่ายค่าที่อยู่แล้วมึงยังทำกับกูแบบนี้มึงอยากให้กูปิดร้านไปปิดร้านไปกูลงทุนมาทั้งแรงปัญญาอ่อนเปล่ามึงกลายเป็นมึงยังเป็นตำรวจมึงไม่เข้าใจมึงจะไปเลี้ยงเมียน้อยเลี้ยงหีเลี้ยงแปดว่าไงมึงมาเล่นเงินกูอ่ะกูถามหน่อยดิเล่นเงินเลยครับผมยังไม่ได้บอกว่ามึงบอกว่าเอายาปูมาใส่ถุงไอ้ยามะม่วงใส่ถุงแล้วก็ไปเจอสอนอห้วยขวางพอไปปั๊บมึงก็ปรับคนละเท่าไหร่มึงจับมากี่คนแล้วฝั่งโน้นมึงจับเขาโน้นร้านขนมคอกอ่ะใครจับครับสอนอห้วยขวางแล้วก็191เนี่ยแหละแต่กูถูกทุกอย่างกูถูกทุกอย่างมึงจับกูเรื่องอะไรกูถูกทุกอย่างไอ้ปิติพงษ์อะไรเนี่ยนะพงษ์สาวงเนี่ยอี้มึงควรจะไปหาเรื่องโควิดดีแต่อะไรไหมทุกวันนี้มึงมาทำไมมึงหาเงินทางนี้แล้วใช่ไหมทุกวันนี้ฟังนะครับกูไม่ฟังมึงจะจับ
กงกูยับปูม้ากูกินฟรีอ่ะปูม้ากูก็ต้องลงทุนมาปูม้ากูไปเพื่อเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานเหี้ยมึงไอ้คอสเรียนหี่เรียนแต่มาเลยมึงจับร้านอาหารมึงจะเอายำปูม้าไปแดกมึงจะเอายำข้าวโพดไปแดกมึงไม่พอกินขนาดนี้ทุกวันนี้กูถามหน่อยดิมึงไม่พอกินขนาดมึงจะเอากูแบบนี้หรอกูไม่ยอมหรอกโอเคไม่เป็นไรไม่ยอมจะจับกูไปทั้งหมดกูจับกูเรื่องอะไรบัตรก็มีก็มีจะมีกูเนี่ยหลวงมาเลยไหนครับบัตรไหนครับกูบอกว่าเขาไม่ตายมึงบ้าเปล่าชื่ออะไรครับเยาวรักษ์วงบัสเซอร์เป็นนายจ้างเนี่ยแล้วน้องกู3คนก็มีบัตรทุกคนขอไปต่ออยู่3ที่มีนาเขาบังคับไม่ต่อให้เสร็จมึงไม่รู้หรือไงเป็นที่พองพองสาววงแชร์ไปเลยนะกูให้เจ้าระยศสวนใจวงงาไปเลยมึงร้องเลยกูเจ็บปวดกูบอกจริงขายยำนี่มันก็เหนื่อยจะแย่เลยต้องมาหาตังค์พวกมึงเกณฑ์อีกเหรอกูต้องทำแบบนี้อ่ะมึงจ้างไปกี่ล้านแล้วถึงไม่ได้ตังค์อ่ะ30,000มั้ง5,000มั้งอ่ะมึงเอาตังค์เขาไปกูกินฟรีขนมข้อมึงจะกินฟรียำกูมึงฝันไปเหรอชาตินี่มึงต้องฝันไปเหรอมึงฝันไปเลยยำกูจะกินฟรีมึงบ้าเปล่าเหี้ยเสือกูดิค่าเช่าก็ต้องจ่ายมึงจะเอาอะไรกูมึงโอนมาผมไม่ได้เอาครับผมไม่ได้เอาจะยึดให้เป็นหลักฐานยึดอีกูนี่จับล้วงมาได้ดีกูเนี่ยแม่งชื่อยังเยาวรักษ์นามสกุลไหนครับวงประเสริฐทำไมขอให้กูได้ออกอัมรินทร์สักครั้งในชีวิตกูเนี่ยเพราะกูเจ็บปวดแค่ไหนที่กูต้องเจอกับตำรวจไทยเนี่ยโควิดจะเป็นจะตายแล้วไอ้เหี้ยมึงไม่ไปตรวจมึงไม่ไปดูมาจับลูกน้องอยู่แล้วก็มาของออกให้ขยายมึงต้อง2เดือนมึงจะไปตำรวจมึงหาแหกดูตาแหกเหี้ยทอกระดอมึงอะดูข่าวเดี๋ยวเขาแหกให้มึงอีก2เดือนแล้วต่อให้กูไม่ผิดตอนนี้กูก็ไม่ผิดแต่กูแล่งทำตามที่กฎหมายมันออกมาไงมันบอกให้ทำไว้แต่ภายใน3เดือนมีนะกูแหกหี้ทำเลยไอเอ็นไซไอเอ็นไซอะไรจะพี่เด็กพูดมากูทำเองทุกอย่างอะไรจะพี่เด็กพูดมามึงจับเขาไปกี่ล้านแล้ว2ล้านเอา 30,000 ล้านนี่กูฟัง 30,000 ล้าน1 2น้อยกว่าอีกล้านนึงเอา 5,000 แล้วมึงเอาของเขาแดกฟรีอีกวันนี้จับมันพูดเลยเอาขนมของใส่กล่องเลยครับเอากล่องใหญ่สุดมึงอดยากขนาดนี้ชีวิตมึงอ่ะจับครับผมสอนอห้วยขวางบอกว่า191เนี่ยทั้งที่เจ๊ออกเคลียร์ตำรวจอยู่แล้วด้วยนะ500เขาบอกว่าอันนี้นอกเขตนะครับสอนอ191แล้วก็จับเสร็จก็ไปส่งห้วยขวางแล้วก็ไปถ่ายเงินเขากูเจ็บปวดมากกูพ่วงตรงใครครับผมไม่ใช่หมูมึงไม่ต้องมาแอบแบลหรอกกูมึงไม่ต้องมาแอบแบลก็สอนอมึงนี่แหละมึงกล่าวว่ากูจะเป็นหมูให้มึงไงกูนะกูจบนิตินะแต่กูต้องมาเจอตำรวจทำแบบนี้กูเคยนอนร้องไห้มาละครั้งในชีวิตอ่ะกูนอนร้องไห้เลยนะไอ้นี่พอจะต่อยไปแล้วปัดวันนั้นทางหลวงก็แวะจะจับกูมึงบ้าเปล่ามึงจะเอาอะไรกูอีกอ่ะมึงจะอะไรกูจับได้ดีกูเลยวันนี้ยังเงินจับไม่ได้จับเรื่องอะไรกูมีทุกอย่างแล้วกูจะบอกให้ทีนี้จะบอกอะไรกูจะไถ่ยามึงว่ากูเกณฑ์จะเอาปูม้ากูไปอีกกูไปเป็นหลักฐานไอ้ถึงโคตรพร้อมเงอกูไม่ให้ถ้ากูไม่ได้ออกอัมรินทร์นะมึงแชร์ไปเลยเพื่อคนมึงแชร์ไปเลยกูไม่ยอมหรอกอ่านกูชี้เลยสันลาวุธสวนใจวงปีชพองของสาววงอ๋อมเป็นญาติกับเราไม่ใช่คุณลานคนอย่างกูนะมึงมึงไม่ได้กินกูหรอกค่ะคุณคำอธิบายนะครับไม่ต้องรอแหละเมื่อกี้บอกใช่ตรงใช่ตรงไปเลยไปโรงพักไปเลยไปแต่ไม่เยี่ยอะไรไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีแล้วพวกกูไล่สัตว์หนูเดี๋ยวไม่กินพูดเลยใส่ตรงใส่ตรงขึ้นรถขึ้นรถเราไปเลยมึงบ้าเปล่ามึงทำมาคนเดินนั่งแล้วมึงกูยิงมึงให้มากี่ล้านแล้วมึงไม่ต้องมาพูดดีเลยถ้ากูไม่ได้ออกมาผลิตนะมึงแชร์ไปเลยกูอยากดังมากเลยเฮียมึงบ้าเปล่าฟังนะครับยอดอะไรเนี่ยกูดูจากดาวแล้วนะไม่มีเฮียอะไรเลยเนี่ยมึงดูเนี่ยอ่ะมึงดูดิเนี่ยมึงจะไถ่กูไม่ใช่ขากูไม่ใช่หมูของมึงชีวิตกูไม่ใช่หมูของพวกมึงไม่คุณฟังผมกูไม่ใช่หมูของมึงที่มึงจะมาของกูเองก็ได้คุณฟังผมนิดนึงทำไมอย่าใช้อารมณ์กูมึงลงมาเป็นกูอีสัตว์ชีวิตนี่นะขายของนะโควิดมากูจะตายอยู่แล้วเหี้ยเส้นเดือนต้องจ่ายค่าที่ลูกน้อง3คนกูต้องจ่ายเขาเต็มทุกคนถึงเวลามึงจะมาถ่ายโหงี้ผมตอนนั้นผมไม่ได้ทำอะ
ตอนผมมาเนี่ยผมไม่ได้บอกนะว่าผมมาถ่ายคุณป้าถ่ายเหี้ยอะไรครับไม่ได้ถ่ายพูดอย่างงี้เอาปูม้าใส่ถุงแล้วพวกใส่ถุงแล้วขึ้นรถมาเจอที่สอนอปิดร้านปิดร้านปิดตะพ้อมึงอ่ะคุณฟังผมนะครับกูไม่ฟังหรอกกูเห็นประสบการณ์เขาโดนกันหลายร้านแล้วขนมพองโดนข้าวผัดปูโดนพวกนั้นมันยอมหมดกูไม่ยอมนะเองฟังพี่นะไม่ต้องเองไม่ได้พูดอะไรมึงกูแค้นกูทุกอย่างไอ้พี่ยพงษ์วงสาวงมึงโอเคกูติดทุกอย่างเราผิดเขาก็ให้ดูกูผิดอะไรกูบอกว่าขนาดกูบอกว่าบ้านเราไปต่อบอกว่าบ้านเราไปต่ออยู่3เดือนมีนาบ้านเราไปต่อแล้วดันพูดว่าอะไรเอามาดูเอามาดูยังไงก็ต้องปิดร้านเราไปโรงพยาบาลเอาอย่ามึงง้อใส่ถุงไอ้ยังมึงพาใส่ถุงกูไม่ใช่หมูของมึงแล้วน้องมีทุกอย่างให้ดูขนาดกูบอกว่ามีทุกอย่างมันก็คอยกูได้ออกกับเลนคอยกูได้ก็ให้เขาได้แฉเลยว่าตำรวจสอน้อยกว่าเนี่ยมันโคตรเล่นกระดานไหนขนาดกูมีทุกอย่างมึงทำมากี่ร้านแล้วแหละคุณจะมาให้ดูเลยข้าวผัดปูฝั่งโน้นมึงแก้บเขาทุกเดือนมึงแก้บเขาทุกเดือนข้าวผัดปูมึงก็ไปกินฟรีล่าสุดมึงทำให้ร้านขนมของอ่ะต้องปิดเพราะว่ามึงจับเขาไปแล้วมึงก็ปรับเขา 5,000 บาทเหี้ยขนาดกูมีทุกอย่างมึงก็จับเขา 5,000 บาทแต่ว่ากูไม่ยอมกูไม่ยอมอีธรรมดาเยอะแล้วฟังนะครับผมฟังนะฟังนิดนึงกูไม่ได้มีคำด่าเลยกูไม่ได้บอกไอ้เหี้ยสัตว์ไอ้เลือดชาไอ้โคตรพ่อโคตรแม่ตายกูไม่มีคำด่ากูแค่บอกกูไม่ยอมกูไม่ใช่หมูของพวกมึงฟังนะอ่ะวันนี้ผมจะไม่จับก็ได้แต่ของโอ้เมื่อกี้มึงพูดว่าไงมึงบอกว่าอย่ามองในดงพ่อในดงไม่ใช่ดงพันพ่อถึงเวลาพ่อเขาเลยกูไม่จับก็ได้แต่กูยอมกูต้องเป็นแบบนั้นดิแต่ผมขออธิบายกูขอบอกให้ละขออธิบายกูขออธิบายตำรวจทุกคนฟังเลยว่ากฎหมายอ่ะเขาบอกให้ต่อยสองเดือนแล้วมึงจะเรียกมาจับทำไมมึงรอให้ครบสองเดือนเขาบอกว่ามันมีสถานการณ์โควิดมึงแต่ปัญญาอ่อนมันจับเองแต่ว่ากูอ่ะกูไม่ทันฟังกฎหมายนั่นไงกูไปเต่ามาก่อนแล้วผมก็เต่ามาแล้วมึงจับกูเองเหรอว่าผมกูไม่มีบัตรถ้าว่าไม่กูไม่มีบัตรก็กูไปเต่าไงก็ฟังเลยครับฟังนี่ไม่ต้องพูดเลยในขณะที่เจ้าหน้าที่มึงรู้ไหมกูนั่นมึงเป็นตำรวจมีเงินเดือนมึงรู้เป็นเงินเดือนเกณฑ์กูทำอะไรกูยังไม่ด่ากูเองกูใจสะพานเขาดิข้าลุงน้องต้องใส่ทุกอย่างกูถามว่าตัวนี้มันขายได้กันหรอไม่ได้ได้แค่ไหนมึงได้มาขูดรีดกูอ่ะไม่ผมไม่ได้มาพูดมาขูดรีดนะไม่ได้ขูดรีดมึงบอกว่าใส่ถุงไว้เป็นหลักฐานใส่ถุงก็เสื้อดิมึงเสื้อมาตอนการจับกุมผมเนี่ยก็ตอนการจับตุ้มพ่อเนี่ยกูไม่ได้ขายยาบ้าเนี่ยมึงจะมาของกลางไปเป็นได้ไปเป็นหลักฐานของกลางมึงกูซื้อไหมว่ากูซื้อมาไปของกลางกูซื้อมาไปกลางคือประกอบอาชีพคือทำยังไงมึงตายรถไปกูก็จบแล้วไม่ต้องกูไม่เกณฑ์กูเจ็บปวดกูบ้องเจงรัฐบาลทำอะไรให้กูเนี่ยเอาบัตรใหม่มาเลยตำรวจจับกูมาขายของทุกวันนี้กูก็เสี่ยงโควิดกูต้องมากลัวตำรวจอีกเหรอกูต้องมาเสี่ยงกับตำรวจอีกเหรอคุณฟังผมนิดหนึ่งฟังนิดเดียวมึงไม่จับบ้านมึงเลยมึงกลับไปดูเมียดูลูกดูเมียมึงว่าจะได้ติดโควิดเปล่าไปดูเมียน้อยมึงไม่ต้องเสี่ยงมาดูกูฟังผมก่อนหน้ากากก็ไม่มีจะใส่ยี่ต้องมาเดือดแดกปากด่ามันเนี่ยฟังนะครับในขณะที่เจ้าที่มาตรวจเนี่ยน้องกูต้องยอมมึงอ่ะกูต้องยอมมาม้วนใส่ถุงให้มึงก่อนกูต้องซื้อรถไปกับมึงมาที่ร้านเลยกูทำอ่ะร้านเลยเนี่ยเขายอมเงินแล้วกับมึงแล้วมึงก็ตับตังน้องไงคุณก็ไม่ฟังกูเห็นเขาโดนมาแล้วคุณก็ไม่ฟังผมคุณฟังผมนิดนึงได้ไหมกูจะฟังมึงเลยกูไม่ได้เออก็เข้าใจเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังกูต้องไม่เหยียบตลอดชีวิตอ่ะเอาผมจะอธิบายให้ฟังว่าในขณะที่ผมผ่านมาตรวจเนี่ยมึงผ่านมามึงล็อกเป้าร้านกูเลยมึงถามว่าตั้งแต่ซอยถึงซอย3มีกี่ร้านมึงล็อกเป้าร้านกูเลยมึงเห็นกูเป็นหมูสำหรับมึงเหรอฟังนะในขณะที่เจ้าที่มาตรวจเนี่ยมึงเห็นน้องเขาสองกูต้องทำอะไรอ่ะยืนทำย้ำอยู่แล้วยังไงขออนุญาตตรวจสอบใบอนุญาตทำงานแล้วยังไงต่อแล้วซึ่งน้องเขาอย่าไม่มีแสดงให้เจ้าที่ดูไม่มีแสดงมึงกลับจะปรับกูหมื่นหนึ่งปรับกูใหม่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ยังบอกเขาเอาไปต่ออยู่ไม่ยังว่าถ้างั้นก็มึงอะแหกขี้มันทบอีกสามเดือนเนี่ยไฟเวทมีนาเสร็จซ้ำไม่มีนามึงต่ออีกสองเดือนแล้วตอนนั้นมึงจะมาจับอ่ะติดที่อำนาจเป็นของมึงเลยแต่ตอนนี้เขาเลื่อนอยู่เขาบอกว่าไม่อยากให้เด็กมันไปรวมกันเพราะว่ามันเป็นการแพร่กระจายของเชื้อโรคไม่อยากให้เด็กหนีกลับบ้านหมดเพราะว่ามันก็ออกกันกลับเขาสายยืดเวลาให้2เดือนแต่มึงกลับไม่ดูกฎหมายมึงกล่าวว่าฟันกูแน่เลยร้านนี้มีลูกน้องเยอะมึงกลางเฮงเฮกับกูคุณใจเย็นๆครับคุณใจเย็นกูไม่ใจเย็นกูเหนื่อยกูเครียดทุกวันนี้ทำไมกูต้องมายอมมึงด้วยคนเป็นแม่ค้าด้วยกันมึงจะเข้าใจชีวิตเนี้ยมึงจะเข้าใจแค่มึงเอาชีวิตผ่านช่วงนี้มึงก็จะยากแล้วมึงยังมันจับแบบนี้เองทางนั้นที่กูไม่ได้ผิดมึงบอกเคลื่อนรถมึงบ้าเปล่าสักวันนะ
กูจะขอให้เวรกรรมตามคนอย่างมึงนะคุณฟังคุณฟังคุณฟังถ้ากูยอมมึงนะถ้ากูยอมตอนนี้กูต้องเสียตังค์ยามะม่วงเสียตังค์ยาปูม้าแล้วกูต้องไปโรงพักกับมึงเพื่อจะเสียตังค์ให้มึงเอาละครับฟังโน้ตกับเสียมแล้วหยุดมึงเนี่ยแหละฟังโน้ตแหละกูจะบอกให้เขาเพิ่งจับไปใครจับครับโอ้ก็เขาไม่ได้ถ่ายคลิปไว้กูพูดไปก็เหมือนเห่าให้หมาให้อะไรมันฟังถ้าคนนั้นเขาถ่ายคลิปไว้กูอยากจะเอาคลิปมาเปิดเผยให้มันดูเลยว่ามันจับไปกี่ล้านแล้วคาดปูเนี่ยมันเป็นคนเวียดนามนะมันถ่ายตังเอาคาดปูมันก็เอาแดกฟิล์มมาถึงก็สองกล่องสามกล่องขนมครกเนี่ยนะวันจับมึงรู้มันพูดอะไรสิ่งที่กูเจ็บปวดมากเลยที่มันพูดอะไรเอาขนมครกใส่กล่องเลยเอากล่องใหญ่ใหญ่อีเหี้ยมึงเอาขนาดนั้นขนมครกกล่องละ30 บาทมึงยังเอานี่ยำปูมาให้กู150มึงจะมาแดกฟรี150อย่ามาพูดกูจะเอาฟรีมึงบ้ามึงแช่ไปเลยมึงถึงทำมันเลยกูอยากออกโอเคกูอยากออกมากเลยชอบมันเลยน้ำมาเลยไม่ต้องแอบเบลเลยไม่ต้องฟังกูไม่ผิดอะไรแล้วเรื่องนี้กูศึกษามาหมดแล้วไม่ว่าเอาผลประโยชน์เอาอะไรไหมมึงเอาผลประโยชน์มึงเอาตังกูง่ายถึงมาเนี่ยมึงจะมาให้มันดูแลมึงหรอตังตรงไหนครับมึงพูดอะไรเอาเนี่ยขึ้นไอ้ตรงใต้ถุงแล้วขึ้นรถไปโรงพักเลยไปเอาแล้วช่วงเวลาที่บ้านเนี่ยกูจะขายได้กูก็ไม่ได้ขายดิถ้ามึงจะมามึงเอาหน้ากากมาแจกกูเลยกูจะยอมมึงเอาหน้ากากมาให้กูเลยมึงหน้ากากมาให้กูดิกูจะแหกหีมึงจับเลยหน้ากากให้กูไม่ฟังเงี้ยอะไรมึงเอาใส่ถุงมะม่วงเส้นเดียวกูก็ไม่ให้มึงหอยเส้นเดียวกูก็ไม่ให้มึงแชร์ไปเลยนะกูอยากออกมากเลยมารีนนะแชร์ไปเลยขายของก็จะแย่แล้วมึงทำแบบนี้ใครก็ได้ที่เรียนกฎหมายเช็คกูหน่อยเดี๋ยวว่า191มีสิทธิ์จับแรงงานต่างด้าวไหมกูว่าไม่มีนะมันควรจะเป็นตม.นะกูจบมานานแล้วกูนึกไม่ออกแล้วก็ช่วยกูซื้อด้วยเนี่ยเหี้ยเหลือเต็มแล้วเดี๋ยวมันจะด่านะเจ็บคอมาแล้วขายเหรอมันถ่ายกูไม่เจ็บปวดตอนไอ้มอนใต้ถุงเนี่ยผมมาใต้ถุงทนไม่ต้องมีในชีวิตเนี้ยมึงบ้าเปล่าจับก็จับถ่ายก็ถ่ายไปเลยเอาใต้ถุงใต้ถุงกูไม่ได้เป็นหมูให้มึงเลยแชร์ไปเลยเหี้ยปิยพงษ์กับใครคนกูลืมชื่ออะไรวงสาวงอะแล้วก็ตังกูด้วยเข้าไลน์เลยไปเข้าเกตเลยยำ20ไอ้ยำแซ่บจิตจารัชดาซอย3ไลแมนก็ยำแซ่บจิตจารัชดาซอย3ช่วยกูซื้อหน่อยกูอยากกลับบ้านเจ็บคอหมดแล้วเนี่ยขนาดเอกสารมีมันจะแหกขี่จับเหี้ยถ้าไม่มีกูโดนเท่าไหร่วะเนี่ยไอ้ลงไม่ยอมไอ้ลงแต่ลงไม่ยอมแต่ว่าลงรู้จักยอมได้ใจไม่ผิดอะลงรู้จักไม่เหรอตอนนั้นเชียงใหม่มันอุ้มพวกต่างชาติด่าไปไหนอะไม่ได้อ้วมเนี่ยมันจับไป2ล้านแล้วหนูจะบอกให้ร้านขนมโคกับหนูเป็นคนปล่อยให้เขาเองมาจับฝั่งนี้เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับกูกูไม่ยอมหรอกเด็กก็มีหมัดทุกคนก็จับให้เอาใส่ถุงบ้าเปล่าไอ้ตอนไหนแล้ววันนี้มาจับขนมโคกรู้ยังไงขึ้นรถเลยน้องขนมโคกใส่กล่องเอากล่องใหญ่สุดโอ้ขนมโคกมึงยังถ่ายเด็กเลยแล้วมันจะมากินยำขนมโคกก็ใจ30เออให้เขาไปพูม้ากู150เอามะม่วงอีกปูม้าทุนก็เป็นร้อยแล้วมึงยาวอีกโอ้โหขอถ่ายยำเยอะเลยถ่ายตังไม่ว่าถ่ายยำกูอีกเออมึงสั่งกูด้วยเข้าเกตเลยเข้าเกตเข้าไลแมนเลยช่วยกูซื้อหน่อยยำแซ่บจีจ้าจ้ะไว้เสียงแตกอันนี้นะชื่อไลแมนชื่อนี้นะทุกคนยำแซ่บจีจ้ารัชดาซอย3นะช่วยกันสั่งหน่อยนะกูอยากกลับบ้านแล้ววันนี้กูเจ็บคอมะม่วงก็จะแดกไอ้ปูม้าก็จะแดก